วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปอยจะมารีวิวหนังสือแมกกาซีนของญี่ปุ่นที่แถมของแถมน่ารักน่ารักนะคะโดยจะมี2เล่มที่ปอยเพิ่งจะซื้อมาใหม่แล้วก็มีอีก2เล่มเป็นของ 2-3 เดือนที่แล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะเล่มแรกนะคะจะเป็นลินเนอรี่เล่มนี้นะคะอันนี้เป็นเล่มโปรดของปอยเลยค่ะอันนี้เป็นของเดือนมีนาคม2019นะคะเล่มนี้เพิ่งซื้อมาค่ะโดยของแถมก็จะเป็นกระเป๋านะคะของลิซ่าลาซันค่ะนี่น่ารักมากเลยมีกระเป๋า3ใบแล้วก็กล่องใส่ของ1ใบนะคะมาแกะของแถมกันเลยดีกว่าค่ะของแถมก็จะใส่มาในกล่องแบบนี้นะคะแกะดูนะคะเปิดออกมาเสียงก็แก๊กก็แก๊กหูด้านในนะคะนี่ค่ะเปิดออกมานี่ก็จะมีกระเป๋านะคะน่ารักมากเลยนี่เป็นกระเป๋าสีน้ำเงิน1ใบนะคะกระเป๋าซิปไว้ใส่พวกเครื่องสำอางอะไรแบบนี้นะคะถัดมาเป็นกระเป๋าทรงตั้งแบบนี้สีเหลืองค่ะน่ารักมากเลยก็กระเป๋าใบสุดท้ายเป็นกระเป๋ากลมๆนะคะไว้ใส่เศษตังอะไรแบบนี้ค่ะนี่มีพวงกุญแจห้อยด้วยก็สุดท้ายเป็นกล่องเหล็กนะคะติดกระเป๋าเทปไว้เป็นกล่องเหล็กเอาไว้ใส่พวกลูกอมหรือยานะคะน่ารักมากเลยค่ะหมดแล้วค่ะเล่มแรกก็มีแถมพวกกระเป๋านะคะถัดมาเล่มที่2นิตยสารจีน่าค่ะเล่มนี้จะแถมพวกเครื่องสำอางนะคะแถม2เซตเลยมีเป็นอายแชโดว์ลิปสติกแล้วก็ยาทาเล็บนะคะแบบดูกันค่ะเปิดออกมาก็จะเจอกล่องอันนี้นะคะของแถมเขียนว่าจีน่ากับโรสบัตค่ะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อโรสบัตนะคะแถม2เซตค่ะแกะดูด้านในกันนะคะด้านหลังนะคะว้าวเปิดออกมาโอ้เป็นเซตใหญ่เลยค่ะตอนแรกนึกว่าจะเป็นขนาดเล็กๆนะคะนี่ก็ใช้ได้เลยโดยที่เซตแรกนะคะจะเป็นสีเงินแล้วก็เซตที่2เป็นสีทองนะคะเซตแรกก็จะมียาทาเล็บสีออกเขียวๆเทาๆนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นอายแชโดว์นะคะระดับใหญ่ใช้ได้เลยเป็นอายแชโดว์สีชมพูอมม่วงแล้วก็เป็นสีเทาดำค่ะสีสวยน่าใช้มากเลยค่ะแล้วก็มีเป็นลิปสติกนะคะนี่ลิปสติกแท่งใหญ่เลยเป็นลิปสติกสีแดงเข้มนะคะเป็นแดงอมน้ำตาลนะคะคุ้มมากเลยนะคะอันนี้แล้วก็เซตที่2ยาทาเล็บจะเป็นสีออกสีน้ำตาลนะคะแล้วก็อาย
เชโดไอเชโดนะคะด้านในเป็นสีออกสีส้มแล้วก็สีทองค่ะสีสวยมากเลยไอเดี๋ยวปอยจะเอามาลองใช้ดูนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นลิปสติกค่ะลิปสติกอันนี้จะออกสีแดงอมส้มนะคะเป็นสีแบบเอิร์ธโทนแดงอมส้มค่ะส้มอิฐสีสวยมากๆเลยนะคะก็หมดแล้วแถมเครื่องสำอาง2เซตนะคะคุ้มมากเลยปอยว่าอันนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นของเดือนที่แล้วนะคะเป็นของเดือนมกรา2019ค่ะหนังสือ In Dress นะคะของเดือนมกรา2019ของแถมก็จะเป็นกระเป๋าลาย Little Mind นะคะจากเรื่องมูมินค่ะแล้วก็มีเป็นซองของเรื่องมูมินค่ะไม่แน่ใจว่าเอามาให้ใช้เป็นซองอั่งเปาหรือเปล่านะคะเพราะว่าใกล้ช่วงตรุษจีนพอดีเลยแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์รูป Little Mind นะคะแล้วก็ยังมีแถมปฏิทินอีกค่ะปฏิทินของแคทคิสซันนะคะลายน่ารักมากเลยมาดูของแถมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็เป็นซองจากเรื่องมูมินค่ะมี3สีนะคะใช้เป็นซองอั่งเปาก็ได้ค่ะแล้วก็ถัดมาเป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ Little Mind สีทองน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปฏิทินของ Cat Kristen นะคะปฏิทินปี2019ค่ะลายน่ารักมากเลยเป็นปฏิทินแบบนี้นะคะเดือนตุลานะคะพฤศจิกาขอสุดท้ายเดือนธันวานะคะน่ารักน่าใช้มากเลยค่ะไว้เดี๋ยวปอยจะเอาไปแขวนดูนะคะแล้วก็สุดท้ายยังมีแถมนี่ค่ะกระเป๋าลายLittle Mindนะคะกระเป๋าถือใบใหญ่เลยค่ะน่ารักคุ้มค่ามากเลยด้านในมีช่องเล็กๆด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็เล่มสุดท้ายนะคะเป็นลินเนอรี่ของเดือนธันวาคม2018ค่ะอันนี้จะแถมเป็นกระเป๋ามูมินนะคะมีกระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าใบเล็ก2ใบแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะแล้วก็มีเป็นโพสต์อิทด้วยค่ะโพสต์อิทรูปมูมินนะคะมาดูของแถมกันนะคะเป็นกระเป๋าใบเล็ก2ใบค่ะใบแรกอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่ทิชชู่ด้วยนะคะใส่เสร็จเขียนข้างในก็ได้แล้วก็ด้านหลังนี้มีที่ใส่ทิชชู่ค่ะส่วนสีชมพูอันนี้เป็นกระเป๋าใส่เศษเตียนนะคะนี่ค่ะน่ารักมากเลยใบนี้ก็เป็นใบใหญ่นะคะก็
ั้ง3ใบอันนี้จะทำจากหนัง PVC นะคะเป็นหนังเทียมค่ะด้านหลังนะคะด้านหน้ามีบุกกันกระแทกด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์โมมินค่ะเป็นสติกเกอร์แบบนิ่มๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นโพสต์อิทค่ะโพสต์อิทลายโมมินนะคะน่ารักมากเลยลินเนอรี่ฉบับเดือนมีนา2019นะคะจีน่าฉบับวินเทอร์2018-2019ค่ะอินเรสฉบับเดือนมกราคม2019นะคะแล้วก็ลินเนอรี่ฉบับเดือนธันวาคม2018ค่ะครบ4เล่มแล้วนะคะสำหรับแมกกาซีนของญี่ปุ่นที่แถมของแถมน่ารักน่ารักค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะเราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ